ครับเนสกาแฟเบนแอนด์บลูค่ะครับผมอุ้ยเสี่ยวป๊อปใช่ไหมฮะก็ดีครับแปลกดีถ้าได้เล่นหนังหรือละครแบบนี้ก็น่าจะสนุกดีปกติเรามาสายไทยอันนี้แบบมาทางจีนคุณตีจริงๆมันก็ได้อยู่นะหมายถึงว่ามันก็เป็นพีเรียดแหละนะครับผมแต่งแล้วก็ดูแปลกดีไม่ค่อยชอบใช่ก็ตลกดีมันแบบมันเป็นอะไรที่อีกคาแรคเตอร์นึงเนี่ยให้คนทำงานได้เห็นว่าเออมีลุคอย่างนี้ก็ได้นะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะได้แต่งตัวแบบนี้ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็เลยพอเน็กซ์แฟร์ติดต่อมาก็เลยรับเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สนุกดีแล้วเขาก็มีภาพพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยแบบตลกตลกจริงๆอะไรเงี้ยครับขำดีถ่ายโฆษณาบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะพี่โป๊สนุกดีนะครับก็ถ่ายกับเจมก็เหมือนแบบพี่น้องกันสนิทกันอยู่แล้วก็แย่เล่นกันในกองเลยครับแล้วก็ออกมาก็เหมือนที่คิดไว้นะครับภาษาพูดภาษาจีนด้วยนิดหน่อยครับมีภาษาจีนด้วยนิดหน่อยเจมเป็นคนพูดผมไม่ได้พูดโชคดีเพราะพูดยาวอยู่เฮ้ยเหมือนสลิงที่ตกลงกันมีตัวช่วยอ๋อมีตัวช่วยครับผมมีตัวช่วยจะพูดกับคนมันแล้วติ๊งๆโหเสียวก็มันก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่แบบว่าอาจจะแบบเรากลัวความสูงด้วยแหละเราก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ละครเนี่ยติดแฮชแท็กเจ้าพ่อละครยันไปแล้วเจ้าพ่อละครยันไปแล้วอย่างนี้อันนี้รอบที่เท่าไหร่นับไหมครับนี่รอบที่3ครับก็ยังพุ่งอยู่ดียังไหวอยู่ไหมครับยังแต่ที่7อยู่ผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปีใหม่ก็เขาอาจจะอยู่บ้านดูกันมากขึ้นมั้งวันหยุดแหละผมคิดว่านะฮะครับละครก็เหมือนกันตอนเพิ่มไหมครับพี่อันนี้เราก็ไม่พูดดีกว่าเรียกว่ามีโบนัสพิเศษช่วงต้นปีครับครับไม่แต่ก็เรียกว่าก็ยังเรียกแบบเรตติ้งให้ช่องได้อยู่แม้จะมาออนแอร์ซ้ำอ่ะเนาะใช่ครับก็ที่ช่องหรือว่าทางพี่น้องหรือเพื่อนๆก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมเรตติ้งถึงสูงไม่น่าเชื่ออะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะแบบเหมือนละครตอนนี้ทั่วไปอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะขึ้นมาถึง7อะไรอย่างเงี้ยได้ติดตามเวอร์ชั่นที่เขาไปฉายที่เกาหลีบ้างยังเลยครับยังเห็นแต่ฮ่องกงเห็นแต่พวกอินโดมาเลมากกว่าครับกระแสเพลงขับต่างประเทศร้อนหลามเข้ามาอีกไหมฮะหลังเขาไปที่นู่นก็มีแบบเข้ามาถามเยอะนะครับในเฟซใน IG ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาเลเซียกับเวียดนามของผมนะฮะแต่ของเบลนี่รู้สึกจะเป็นของเขาจะเป็นพวกอินโดพวกเกาหลีอะไรเงี้ยมีงานผมไม่ค่อยมีเกาหลีมีงานติดต่อบ้างอย่างมากไหมครับจะไม่มีไม่มีงานโชว์ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นละครพีเรียดไทยแต่ต่างประเทศเขาก็เข้าใจเพราะว่าก็เราผลตอบรับของตัวเราที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเออเขาชื่นชอบเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเออเขาชอบละครDestiny เนี่ยเรื่องนี้มากเลยนะครับชอบในการแสดงของผมกับเบลอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจะมีไปแฟนมีต่างประเทศแต่ก็มีตั้งแต่แรกๆแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เพราะว่าเขาปัญหาคงเยอะครับเพราะทางจีนเขาค่อนข้างจะแบบใช่ปัญหาทางเยอะทางรัฐบาลจีนอะไรอย่างเงี้ยครับเอกสารพวกอะไรงี้ใช่ไหมใช่เอกสารใช่มันเยอะขอยากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเสียดายไหมคะเสียดายเขาเหมือนแฟนต่างประเทศเฉยๆเขาก็มาหาผมที่ไทยนะผมไปไม่ได้เขามาที่ไทยไหมจัดกันที่ไทยจะว่าเพื่อนขับติดต่างประเทศก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยแหละเรื่อยๆผมไม่ค่อยมีภาพที่แบบทำกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับเลยก็ผมก็ทำบุญก็เหมือนทำกับแฟนคลับนะเขาเรื่องทำบุญใช่ผมก็คืออยากให้คนที่ติดตามผมก็ได้สิ่งดีๆตรงนี้มากกว่าก็ทำมาตลอดแหละครับล่าสุดที่ทำบุญไปครับก็ไปทำกับโรงเรียนทำกับโรงพยาบาลยอดรับทุนเท่าไหร่พี่โป๊ที่ปิดบัญชีไปแล้วประมาณ6ล้านครับประมาณ6ล้านอันนี้แผนจะกระจายยังแฮะแต่ละโรงเรียนอ๋อแล้วกระจายหมดแล้วครับก็ประมาณ10โรงเรียน2โรงพยาบาลแล้วก็มีไปที่โรงพยาบาลรามาด้วยนิดหน่อยครับเสร็จแบบคนมาร่วมมือกับเราเยอะครับที่จะถึงก็ชื่นใจครับก็ผมก็ทำไปตามแบบชีวิตของผมอะไรนะผมก็เป็นคนที่อยากทำอะไรอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วแหละแล้วก็พอได้มีแฟนคลับเราก็เลยรู้สึกว่าเขาได้ทำอย่างนี้กับเราเขาก็ได้บุญด้วยก็เลยดีกว่าไปแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต่อยอดยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าก็แต่ละครั้งที่เราทำคือค่อนข้างจะได้รับการตอบรับดียอดดีผมยังคิดอยู่ว่าจะทำอีกดีไหมไม่เนี่ยเราคิดอยู่มันอะไรมันก็ไม่แน่นอนไงแล้วแต่ใจเราอะเพราะว่าจะเป็นรูปแบบก็ทำกับโรงเรียนกับโรงพยาบาลเนี่ยแหละครับผมก็คิดว่าจะทำตรงนี้แหละเพราะว่า
วัดวารามผมก็ทำส่วนตัวของผมอยู่แล้วตอนนี้มันก็เป็นเหมือนกับช่วยคน ก็คิดว่าจะทำแบบแนวนี้ดีกว่ามาทำตรงนี้แล้วมีแบบที่อื่นมาขอความช่วยเหลือไหมให้มีครับก็หลายโรงเรียนเหมือนกันที่ส่งมาส่วนตัวผมก็เห็นว่าลำบากจริงๆก็จะให้พี่ทีมงานไปดูโรงเรียนจริงๆถ้าลำบากจริงผมก็ทำเลยหลายที่เหมือนกันที่เลือกยังไงคะเลือกจากว่าเขาลำบากแบบไหนถ้าเขาโรงเรียนเขาดูแล้วยังไม่ได้มีความต้องการอะไรแต่ว่าอยากได้เกินอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทำแต่ถ้าโรงเรียนไหนห้องน้ำเนี่ยโหประตูห้องน้ำไม่มีแล้วอะสุขภัณฑ์เก่าแล้วเด็กอนุบาลนั่งไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยเราก็ดูตามความเหมาะสมจริงๆที่เราจะทำบางที่แท้งน้ำไม่มีใช้เลยครูอาจารย์หรือว่าอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อเครื่องปั๊มน้ำทำแท้งน้ำเดินระบบให้เขาอย่างเงี้ยครับประมาณก็จะไม่ทิ้งน้องปีนี้ก็ยังเดินหน้าช่วยต่อก็ไอเรื่องช่วยอะช่วยอยู่แล้วกะจะทำทุกปีแต่ว่าจะทำแบบให้แฟนคลับมาทำด้วยหรือว่าจะอย่างเงี้ยจะจัดการจะจัดอย่างนี้ไหมหรือว่าอย่างเงี้ยยังไม่รู้ฮะอยู่ที่ใจตอนนั้นวันเกิดอ๋อครับก็อยากขอบคุณนะครับก็รีออกจากมาออกจากวัดกับแม่วัดกับแม่มาแล้วก็เห็นนะครับก็เห็นก่อนเข้าไปวัดแล้วล่ะครับว่าเขาเตรียมจะมีฉายแฮปปี้เบิร์ธเดย์ยาว 5-7 วันหรือไงเนี่ยฮะก็เหมือนปีที่แล้วก็ขอบคุณแหละครับขอบคุณที่แบบแสดงความรักผมแบบนี้นะครับแต่ก็จริงๆไม่อยากให้สิ้นเปลืองจริงๆเพราะผมเป็นคนที่แบบไม่ได้ต้องการอะไรตรงนี้อยู่แล้วก็แค่เขามาตามให้กำลังใจแล้วก็ดูงานเราแล้วก็ให้กำลังใจเราผมก็พอใจแล้วครับได้ไปเห็นเองไม่เห็นเองเลยผมไปอยู่ยาวมากกลับมาเขาก็หมดไปแล้วครับไม่ได้เห็นนะโอเคเรื่องเต๋อเป็นดีเอาเต๋อแล้วเต๋อคุณจีนเต๋อมาเหรอไม่จีนเขาเป็นจีนมีคุณจีนจีนกับเต๋อผมคุยกับเต๋อแล้วบอกว่าเอ้ยเต๋อเลิกกับแฟนกับมาจีนกับโป๊ปก่อนยินดีเหรอเต๋อตอบมันคุ้มไหมวะคุ้มไหมวะเพื่อนแซวเล่นเป็นไงบ้างพอมีกระแสมาแบบนี้ที่ไปมันคือยังไงเราไม่หรอกผมก็ชวนเต๋อไปทำบุญใช่หน้าผากชวนเต๋อไปทำบุญแล้วเต๋อก็ยินดีเลยเพราะว่าก็ไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้ก็ชวนไปเตะบอลแล้วก็หาเงินเข้าโรงพยาบาลกับเข้าโรงเรียนเนี่ยแหละไปสมทบทุนแล้วก็เฮ้ยเตะบอลไม่เป็นนะอย่างนั้นนี้บอกไปเถอะให้แฟนๆเขาได้เห็นให้เขาความสุขเขาไปกันไม่เตะแต่พอได้ลงแล้วเตะไม่ออกพอเปลี่ยนตัวไปได้แล้วเปลี่ยนตัวเต๋อแล้วไม่ออกจะเล่นต่อนั่นเป็นอย่างนั้นไปว่าสปาร์กันกลางสนามบอลสปาร์กยินดีโมเมนต์อะไรยังไงบ้างโมเมนต์ยังไงจะมีคนรู้สึกว่าจุ๊บกันหรือยังข้างหลังไม่หรอกมันตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวหนังว่าเราทำเรื่องนี้แล้วแล้วก็อยู่บนเวทีก็หยอกล้อกันแซวกันเงี้ยคนก็เลยแบบตลกขำกันก็เลยแบบเหมือนกับชอบอยากเห็นงานคู่นี้แต่เรายินดีให้จิ้นใช่ไหมก็จิ้นได้ผมก็จิ้นแบบเพื่อนๆจิ้นกันอย่างเงี้ยตลกอะไรเงี้ยเกรงใจใหม่มั้ยเกรงใจใหม่มั้ยเหรอเกรงใจมากเลยเพราะว่าพูดจะเกรงใจทําไมโอเคมันจะเป็นอะไรก็บอกน้องใหม่โอ้ยไม่หรอกครับก็ขำๆกันกับเต๋อเพื่อนๆที่สนิทกันครับในการทํางานแล้วหนังออกก็จิ้นกันหนักกว่าเดิมนั่นน่ะสิผมว่าผมอยากดูหนังนี้มากเลยเพราะว่าทางพี่ใหม่พุ่มกลับบอกว่าหนังแบบสนุกมากแล้วก็คือซีนตลกก็ตลกแล้วก็ซีนที่ดราม่าก็ดราม่าคือแบบครบเป็นฟีลกู๊ดเรื่องนี้ฟีลกู๊ดมากแล้วก็เป็นหนังที่ดีเลยหมายบอกว่าครบต้องชอบแน่นอนเรื่องนี้จะได้ดูมั้ยน่าจะต้นปีครับก็น่าจะมีนาเนี่ยแหละครับช่วงต้นปีนี้เลยครับผมโอเคขอบคุณครับ